คครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เป็นไลฟ์ประจำวันที่26สิงหาปี64นะครับตอนนี้เวลา6 โมง 17 นาทีแล้วนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับทุน 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือว่าตกม้าตายกันนะครับไปไม่ถึงฝั่งฝันมาหลายวันแล้วนะเรือออกทะเลไปได้ครึ่งทางมาหลายวันแล้วนะวันนี้ขอไปถึงปลายทางหน่อยเถอะเนาะโอเคครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าครับก่อนเราไปลุยกันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อไปของการไลฟ์เทรดของผมแบบนี้อีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับที่สำคัญนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลฟ์แบบนี้อยากจะให้ผมมาไลฟ์บ่อยๆอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมจะรู้ว่าเพื่อนๆชอบที่ผมมาไลฟ์เทรดแบบนี้แล้วก็จะได้มาไลฟ์บ่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคป่ะไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมนะครับหรือว่าจะไปไปได้ถึงแค่กลางทางเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะฮะป่ะไปลุยกันเลยครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับวันนี้พอร์ต 1,000 เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เท่าที่สังเกตกราฟมาตลอดทั้งวันนะครับหลายๆกราฟค่อนข้างวิ่งได้ดีแต่หลายๆกราฟก็วิ่งได้ไม่ดีเท่าไหร่นะก็มาเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคครับเหมือนจะเปิดมาเจอจุดเข้าพอดีนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าเส้นสโตตัดลงผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับเอ๊ก็จะตัดลงแล้วนะลุยโอเคครับเส้นสโตตัดลงแล้วนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดลงทันทีเลยนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงในออเดอร์แรกนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะสั้นนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมระยะสั้นของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้นั่นเองนะครับตามนี้นะทำไมมันได้ลุ้นอีกแล้วเนี่ยออเดอร์แรกก็ได้ลุ้นอีกแล้วเหรอก็ได้ผลตามนี้เนาะอุ้ยผมเลยเห็นลงนะฮะแต่ผลลัพธ์ที่ได้โอ้ my god ไม่มันกวนกราฟโคตรตึงตีกันโอ้นี่นิดเดียวเหมือนฟ้าไม่เป็นใจทำบาปมาเยอะทำบาปมาเยอะแต้มบุญไม่พอเย้ครับออเดอร์แรกแพ้นะฮะแพ้เพราะว่านะสงสัยทำบาปมาเยอะเกินนะทุกคนโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมลดลงมาเหลือ900เหรียญ นะครับจาก 1,000 เหรียญเนาะหรือก็คือผมขาดทุนไป100เหรียญ นั่นเองนะครับโอ้โหได้จุดโคตรสวยแล้วนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่2นะครับมาดูกันว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับเศร้าเลยเปิดมาออเดอร์แรกก็เศร้าเลย โอ้ยอุ้ยมันทำไมเจอจุดเข้าอีกแล้วอะโอเคเปิดมาเจอพอดีนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับตอนที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับผมเลยเทรดลงตามโอ้ my god ได้ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โห
ครับแม่งวิ่งไปวิ่งมาตรงออเดอร์ผมอะครับแม่งวิ่งไปวิ่งมาตรงออเดอร์ผมเมื่อกี้แม่งเหมือนหลอกให้มีใจแล้วเธอก็ไปเสียใจเลยโอเคครับออเดอร์ที่2แพ้นะครับตอนนี้พอร์ตของผมลดลงมาเหลือ650เหรียญนะครับหรือก็คือผมแพ้เนาะจนตอนนี้ยอดขาดทุนมันขาดทุนมา350เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรฮะแก้ตัวกันใหม่ออเดอร์หน้าแล้วกันนะครับโอ้ยเศร้าเลยเศร้าเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3นะครับเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้จากแดงๆเอามาไม้เขียวๆได้มั้ยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมากเลยแม่เนี่ยครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตตัดลงเงื่อนไขจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลง1ออเดอร์นะฮะสงสัยวันนี้เกมไวโอเคเส้นสโตตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวดูตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่ว่าเขาจะตัดลงไหมนะครับถ้าขึ้นแท่งใหม่แล้วเขายังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับแต่ถ้าขึ้นแท่งใหม่แล้วไม่ตัดลงแล้วก็คือปล่อยนะครับอ่ะแต่ถ้าปิดแดงเนี่ยน่าจะตัดลงแน่ๆนะครับแต่ถ้าปิดเขียวน่าจะยากนะอ่ะโอเคนะครับโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่3ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมเลยเทรนลงตามและผลลัพธ์ที่ได้yes ชนะนะครับโอเคโอ้ยลุ้นลุ้นตั้งแต่ออเดอร์แรกอย่าออเดอร์ดีโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,193 เหรียญกับอีก75เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมคัมแบ็กกลับมานอกจากขาดทุนเนี่ยคัมแบ็กกลับมาเป็นกำไรได้แล้วนะครับตอนนี้กำไรอยู่ที่193เหรียญกับอีก75เซนแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับขาดอีกประมาณ306เหรียญกับอีก25เซนนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4กันเลยครับโอ้กราฟมันเสี่ยงอ่ะมันเหวี่ยงมากอ่ะโอเคครับทุกคนมันเหวี่ยงมากๆเลยนะกราฟวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเทรดออเดอร์เดียวแล้วกันนะครับออเดอร์เดียวเลยนะไม่ใช่ออเดอร์เดียวเทรดอีกแค่ออเดอร์เดียวนะครับแต่เป็นออเดอร์ 50% ของพอร์ตนะครับตอนนี้พอร์ตของผมมีอยู่ที่ 1,193 เหรียญกับอีก75เซนนะครับก็คือออเดอร์ต่อไปผมก็จะเทรดที่ครึ่งนึงเลยเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ596เหรียญกับอีก87เซนนะครับ 596.87 อ่ะประมาณนี้นะครับตีเป็น600ไปนะครับมันใกล้600แล้วอ่ะตามนี้ถ้าแพ้ผมจะสต็อปลอสเลยนะครับวันนี้ขาดทุนนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าชนะก็กำไรจะถึงตามเป้าเลยนะครับคือมันไม่ไหวแล้วแกวันนี้คือผมรู้สึกว่ามันเหวี่ยงมากนะครับแล้วก็นะดูจากสถานการณ์แล้วถ้าสมมติผมเทรดออเดอร์ละร้อยเหรียญไปเรื่อยๆจนถึงกว่าเพื่อที่จะทำกำไรให้ได้ถึงตามเป้าที่ตั้งเอาไว้อะผมคิดว่าล้างพอร์ตก่อนแน่นอนนะครับดูจากแกวแล้วไม่น่าไว้ใจเลยนะครับวันนี้อ่ะก็วันนี้ออเดอร์เดียวแล้วกันนะครับไม่ใช่ออเดอร์เดียวอีกออเดอร์เดียวแล้วกันนะครับวันนี้ไม่ล้างพอร์ตก็ดีแล้วนะฮะ วันนี้ผมรู้สึกว่าแค่ไม่ล้างพอร์ตก็โชคดีแล้วอ่ะวันนี้นะเดี๋ยวครับถ้าจบแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับคิดว่าน่าจะเป็นโพซิชันที่ไว้ใจได้อยู่นะ น่าจะไว้ใจได้อยู่นะ เดี๋ยวรอดูกันฮะเอ้ยไม่ตัดนะครับยังไม่ตัดนะเดี๋ยวรอดูก่อนรอดูตอนจบแท่งนะครับว่าเส้นสโตจะตัดลงไหมนะครับตัดนะครับอุ้ยแต่ผมได้โพซิชันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่
4นะครับออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเรียกว่าเทรนขาลงก็ไม่ได้เรียกว่าไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเฉยๆแล้วกันนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆยังเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับเราพร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้นั่นเองนะครับด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้เพ้นะครับโอ้โหกราฟเหวี่ยงมากนะครับดีดไปดีดมาเป็นจิงโจ้แล้วเมื่อกี้อ่ะโอเคครับพลาดนะครับออเดอร์สุดท้ายเนาะแพ้เรียบร้อยนะครับอ่ะก็ไม่แปลกเนาะที่วันนี้จะขาดทุนนะฮะดูดิเทรดมา4ออเดอร์เทรดก่อนหน้านี้เทรดไป3ออเดอร์เนี่ยแพ้ไป2แล้วก็ไม่แปลกเนาะที่วันนี้จะแพ้นะฮะอ่ะโอเคครับก็สรุปออเดอร์สุดท้ายแพ้นะครับภาพรวมขาดทุนที่406เหรียญกับอีก25เซนนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวขอพักไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับเหนื่อยไม่เชิงว่าเหนื่อยนะครับไม่ไหวกับการ์ดจริงๆนะครับมันดูดิมันค่อนข้างเหวี่ยงเนาะแล้วก็หลายๆการ์ดวิ่งได้ค่อนข้างอันตรายอยู่พอสมควรเลยนะครับก็เลยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับวันนี้นะโอเคครับก็สรุปนะฮะวันนี้ผมเทรดใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ35นาทีนะครับโอ้โหแป๊บเดียวอยู่เลยนะแป๊บเดียวอยู่เลยนะเพิ่งเปิดไลฟ์ได้แป๊บเดียวอยู่เลยก็เทรดไปทั้งหมด4ออเดอร์นะครับผลลัพธ์ที่ได้ชนะ1แพ้3นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ขาดทุนไป406เหรียญ นะครับยอดขาดทุน406เหรียญคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 12,000 บาทถ้วนนะครับอ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคก็วันนี้เดี๋ยวจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการเทรดตัวออปชันเนาะไม่ไหวนะครับตัวตลาดค่อนข้างเหวี่ยงเกินนะแล้วผมก็ไม่โอเคเท่าไหร่ด้วยนะครับเทรดไม่ไหวกับตลาดแบบนี้โอเคครับก็เดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันดีกว่านะครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก็ใครที่โอเคเห็นว่าไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์นะครับดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระนะครับอย่างน้อยถ้าไม่ได้สาระก็อย่างน้อยดูแล้วได้ความสุขนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับวันนี้ไม่ไหวจริงๆฮะตลาดแบบโอ้โหสุดติ่งมากพักดีกว่านะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนจะพักผ่อนแล้วเทคแคร์ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนจะอยู่ต่อก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับโอเคผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ